รีบหนีเลยเมย์อยู่บ้านต้องหันซื้อน้ำหอมไม่ผัวอ๋อเพราะว่าอะไรฮะเปลืองฮะเปลืองฮะเฮ้ยนี่มันคืออะไรอ่ะที่ข้าวกระเจียวจริงปะกูเซลฟี่เลยนะเปิดมาเป็นอย่างสนับสนุนโดยตอนนี้เราอยู่กันที่หาดใหญ่นะครับเมื่อคืนนี้ผมมีงานลอยกระทงแล้วก็ฮาโลวีนที่นี่นะครับตอนนี้กำลังจะเดินไปหาข้าวกินเพราะว่าพักที่โรงแรมมานอนตะเนี่ยมันใกล้ร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าร้านป่ายางเป็นร้านอาหารใต้แบบออริจินอลเลยอร่อยมากๆผมมีนัดกับน้องสาวท่านหนึ่งไว้เดี๋ยวไปเจอน้องสาวคนนี้ดูดิว่าเขาเป็นใครแล้วเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาไปไหนมันเป็นยังไงอาการเมื่อคืนเนี่ยโทรศัพท์เขาแบงค์ไม่เอาเลยใช่ไหมเมื่อคืนเอาสัมภาระเมื่อคืนหลับไม่ว่าใครอ่ะเอ็นเดี๋ยวพี่ลงมาเดี๋ยวพี่ไปกับพี่เมื่อคืนลงมาถึงเอ็นเดี๋ยวไม่เอ็นโอ้โหครับไปเลยเติมอาหารนะไม่ไหวจะใกล้ไปอิ่มกินข้าวอิ่มเรียบร้อยเดี๋ยวไปกันต่อจริงๆแล้ววันนี้ไฟบินของเราเนี่ย 4:05 นมันก็ขยับออกไปอีกชั่วโมงนึงเป็น 5:50 ก็เกือบ 6:00 แล้วตอนนี้เวลามันก็จะเหลือประมาณ 2-3 ชั่วโมงให้เราอยู่กันในหาดใหญ่อิ่มแล้วฮะดูเหลือแต่ซากไปหาที่เขาเรียกว่านั่งชิวๆดีกว่าร้านกาแฟวันนี้เราจะให้ตุ๊ดตามใจเราปกติสมัยก่อนเขาตามใจตุ๊ดใช่ไหมตอนนี้เราจะให้ตุ๊ดตามใจเราเพราะว่าต้องกลับพร้อมกันไปไหนต้องไปกับเราต้องตามใจเราทำไมอ่ะเปลี่ยนแนวเหรอปิงอ๋อใช่ป่ะเนี่ยเอาจริงตัวจริงเป็นงี้ป่ะจริงเหรอแต่งรูปเขาให้แต่งให้สวยอย่างนี้แต่งเป็นจินตนาการตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดสันติสุขนะครับผมเดินดูของแล้วก็ค่าเวลาก่อนไปสนามบินอันนี้ทัวร์มาลงแล้วก็จะได้ค่าตามโทรเปอร์เซ็นต์ตามโทรเลยค่ะได้อะไรครับวันนี้น้ำหอมซื้อฝากใครใช้เองต้องหันซื้อน้ำหอมไม่ผัวอ๋อเพราะว่าอะไรฮะเบื้องฮะเก็บเปอร์เซ็นต์เลยเหรอเนี่ยอ๋อนี่ไงพอเอ็มซื้อแล้วกูได้ของแถมก็คืออันนี้เขาซื้อแล้วก็1แถม1ครับอ๋อใช่ไหมเอ็มนะ1แถม1จริงเหรอเอาตังค์เออไม่มีไฟฟ้าเนี่ยไหนชาร์จแบตป่ะแต่ถ่ายฉันแบบเกลียดคำว่านิ่มเปล่าอ่ะนิ่มเลยของนี่มาจากตัวไหนได้อ่ะเฮ้ยอุ่นของที่บ้านไม่ใช่แบบนี้ของที่บ้านแค่นี้หัวเอาไว้เยี่ยวอย่างเดียวโอ้ยดีมากเลยลองได้ไหมคะนี้ลองก็ให้เนี่ยเธอแล้วมันมีสิ่งด้วยเฮ้ยเขาคุยอะไรกันวะเขาพูดเนี่ยคุยอะไรกันอ่ะนี่มันคืออะไรที่ข้าวกระเจียวจริงปะกูเซลฟี่เลยนะเปิดมาเป็นอย่างเติมกันยังไงกับกันซีเหรอมีแล้วสนใจไหมฮะมีแล้วสนใจครับยืนแบบว่าเหมือนเด็กแบบตื่นเต้นของเล่นอ่ะเหมือนตัวจีนนะฮะตอนนี้เราจะไปกันที่ร้านอเวนิวครับเป็นร้านกาแฟมาต่อที่คาเฟ่ครับอเวนิวโอ้โหโลโก้เหมือนอเวนเจอร์เลยเว้ยแต่มันเป็นร้านที่แบบว่าทาสีขาวๆนะน่ารักน่ารักเก๋ๆใช่ไหมครั้งที่ออก
จบ3ตัวครั้งแรกอีกแล้วอ่ะจบไอ้เหี้ย4 5เครียดอะไรครับพอเลขท้าย2ตัวอยากตีมืออีกคนหลวงว่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวบ๊อบคุณเล่นอะไรนะพี่บ๊อบไหนอะไรเนี่ย062 062คุณว่าจะถูกหวยแกคุณอีกแกเฮ้ยเอาดีดีเฮ้ยเอาดีดีเนี่ยเฮ้ยเราลอตเตอรี่ไหนที่ซื้ออ่ะเฮ้ยกี่ใบครับงวดนี้ที่ซื้อมาทั้งหมดอันนี้มีต่ำๆ30ใบครับเอ้ย026เฮ้ย062บอมมี่ซื้อ026ถูกโต๊ดเราเรียงวันเลขท้าย3ตัวครับเดี๋ยวๆๆยังมันจะถูกโต๊ดได้ไงเนี่ยรัฐบาลมีที่ไหนอ่ะดูนะฮะมีลูกออกตัวไหนนะฮะเลขออกเลยครับรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2563เลขที่ออก40เลขใกล้เลย0แล้วเครียดแล้วเครียดเลยอ่ะแทง99โอ้ย40เฮ้ยจริงป่ะเนี่ยอ๋อแต่แทง3ตัวไม่ได้ตัดโถ่อยากตบหน้าตัวเองมาซื้อหวยไม่ตัดโอ้ยลอตเตอรี่โอ้ยลอตเตอรี่มีไหมมีอยู่บ้านมีอยู่บ้านได้ไหมหัวก็ไม่อยู่โอ้ยถูกจริงเปลี่ยนตัวมึงพูดเอง 2,000 ยังไงเขาไม่คุ้มให้หนูกลับเถอะอุ้ยถูกเยอะว่าใช่พอซื้อ640 3ตัวท้ายออก40ใช่ไหมรวยเรียกกูคุณเอ็มค่ะเรียกซื้อกี่ใบเดี๋ยวมีเป็น2ใบ2ใบเราวันที่1อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ลูกเหรอวันที่1มึงต้องรู้อะไรกันขนาดนั้น506 404จริงเหรอไม่404โอ้ยแล้วเป็นเหี้ยอะไรทั้ง4004ทั้งหมดแล้วอ้าวคู่หวยเหี้ยเนี่ย4004ใครซื้อก็ถูกทั้งบนทั้งล่างอ่ะ604ได้ไงได้ต้นไง604เหรอ404ไม่หรอ404โอ้ยปรึกษาอะไรกันครับพวกเนี้ยทำเพลงค่ะจะเป็นนักร้องแล้วจริงป่ะเนี่ยครับพี่เอาให้ยับเหมือนคอพับเลยนะไม่เอาคอพับกลัวแล้วเพลงนี้ไม่ได้ยินเพลงนะไอ้มันคือคอพับจริงพับไปเลยแขนขาพับไปหมดก็มาส่งโทรศัพท์ไม่เอาไม่เอาแล้วอีปี2รอบเลยโอ้โหเต้นถวายชีวิตมากประมาณนี้เอ็มพี่ปรึกษาหน่อยได้ค่ะถ้าพี่จะทำรายการสักรายการหนึ่งใช้ชื่อตุ๊ดตามใจได้ไหมให้ตุ๊ดตามใจพี่อะไรเงี้ยคือตุ๊ดไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วพี่อยากทำอะไรกับตุ๊ดคนนั้นก็ได้อะไรเงี้ยถ้ามันเป็นคอนเทนต์น่ารักมาถึงว่าเตะอยากเตะเลยมันจะตามใจไปหน่อยอย่างเงี้ยเมื่อกี้ถามจูนว่าไงนะครับอีกกี่เดือนคลอดใช่ไหมครับคลอดอะไรวะรอดจองที่นั่งคือจะมีภาพช็อตเด็ดแบบหงายท้องอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงระวังหงายท้องแล้วก็หงายในฮาเลยนะได้เวลากลับบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันใหม่เรียบร้อยครับภารกิจตุ๊ดตามใจนะครับของวันนี้ถึงดอนเมืองโดยสวัสดิภาพล่ำลากันเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ